สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิภาษาอินดี้ปอนไซจิวอินดี้นะครับวันนี้นะคะต้นนี้นะคะกะว่าจะมาตัดรากแค่ช่วงปลายแล้วก็เปลี่ยนดินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอาไปเอามาก็ต้องได้ทำทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมงานใหญ่เลยคุณผู้ชมที่ว่างานใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมคือแบบแกะออกมานี่ตุ้มมันหลุดนะตุ้มมันหลุดนะครับก็เลยได้นี่เลยงานใหญ่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถอดลวดถอดอะไรออกบางส่วนนะคะแล้วก็อาจจะต้องได้เปลี่ยนทรงนิดนึงนะครับอาจจะแบบทรงเก่ามันพอคุยออกมาดูรากแล้วนะครับก็จะองค์ประกอบของต่างๆเนี่ยฮะก็จะต้องได้เปลี่ยนบ้างอะเพราะคุณผู้ชมเพราะว่ามันตอนแรกเรายังไม่รู้นะคะว่ามีฐานมีอะไรนะแต่พอเราทำออกมาปุ๊บจะเห็นช่วงข้างล่างเนี่ยฮะมันก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ทรงที่สวยงามเราก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ผมถ่ายทั้งหมด40นาทีนะครับแล้วก็ตัดให้เหลือ11นาทีนะครับแล้วก็ลดความเวิร์นเวอร์ออกไปนะครับคุณผู้ชมจะได้ดูไม่เบื่อนะครับยังไงแล้วก็ช่วยดูคลิปให้จบนะคะคุณผู้ชมนี่ฮะก็แกะลวดออกไปนะครับกิ่งนี้คือกิ่งเมนนะครับก็ต้องได้เบรกออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอกิ่งงอกใหม่แล้วค่อยต่อยอดขึ้นไปแล้วก็เลี้ยงให้เขาได้ขนาดอีกทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากมันถูกแบบออกมาเยอะแล้วนี่ครับมันไม่มีตุ้มแล้วนะคะเราก็ต้องได้ตัดเบรกแล้วก็ดิดไปออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขายน้ำนะครับอันนี้ครับก็เข้าลวดแล้วนะคะเพื่อที่จะบิดตำแหน่งช่วงเขาเรียกว่าอะไรพุ่มบนนะครับพุ่มบนต้นนี้จะเป็นทรงน่าจะเป็นตึ่งกึ่งตกกระถางนะครับทรงต้นเอี้ยวกึ่งตกกระถางนะครับก็เนี่ยเข้าลวดตรงช่วงพุ่มบนนะครับแล้วก็บิดให้ได้ตำแหน่งตากิ่งนะครับแล้วก็โน้มลงมาข้างล่างนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยน องศาต่างๆให้ดูสวยงามตามความเหมาะสมนะครับคุณผู้ชมนะครับแบบนี้ครับก็จะเลี้ยงไปนานอยู่นะคะจนกว่ากิ่งตอหรือว่ากิ่งลำต้นมันใหญ่นะครับแล้วก็อมลวดนิดหน่อยแล้วค่อยเอาออกเพราะว่าตอนนี้เราก็ปิดตั้งทรงใหม่ด้วยนะครับมันก็อาจจะต้องได้ประคองเขาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยถอดลวดตอนนู้นตอนมันอมนะคะแล้วก็ลำต้นใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับเนี่ยต้องรีดไปออกนะครับรีดไปออกแล้วก็ดัดกิ่งลงมานิดหนึ่งนะครับให้ดูได้องค์ประกอบที่สวยงามนะครับผมเข้าลวดนะครับเข้าลวดที่เพื่อที่จะดัดปลายกิ่งเมนนะครับแล้วระวังอย่าให้โดนตากิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียนะครับเข้าลวดเอาไว้แล้วก็อาจจะมีการบิดตำแหน่งกิ่งลงมานิดนึงนะครับก็อยากจะขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดมีประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบและขอบคุณที่ดูโฆษณาให้นะครับThank you.
ความจริงถ้าผมไม่ตัดรากออกไปนะฮะช่วงปลายนะครับก็ดูรากฝอยก็พอสมควรอยู่นะครับนี่ผมตัดรากช่วงปลายออกนะครับก็เลยดูสั้นกุดนิดนึงนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยครับแล้วก็ดูนะฮะว่าไหนจะสวยอันไหนเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงขั้นตอนใส่ดินอันนี้ซีนะครับก็ผมคงไม่บอกนะครับว่าจะใส่แบบไหนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ดูแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะครับย้อนลงไปเรื่อยๆนะครับยองลองย้อนลงไปดูในคลิปล่างๆนะครับก็จะเห็นการใช้อดินอันนี้ซีครั้งแรกของผมนะก็จะบอกไปหมดแล้วนะครับก็รัดลวดเอาไว้นะครับก็ทำแบบการรัดลวดผมก็ทำแบบง่ายๆเลยครับผมจะเอาความถนัดของตัวเองนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ทำแบบว่าเป๊ะแบบออริจินอลของเจแปนนะครับก็ทำแบบเอาง่ายๆความสะดวกของตัวเองนะคุณผู้ชมเป็นคนที่มักง่ายเป็นคนที่ทำเฮ็ดอีกอย่างง่ายๆนะนะคุณนะก็รัดให้แน่นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหมาแมวนะครับมันเยอะนะครับก็อาจจะทำให้น้องนะครับมาเล่นมาแบบหยอกล้อกันแล้วโดนต้นไม้เราล้มอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่อยากเสียเวลานะเราก็ทำให้มันดีไปเลยนะคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนนะครับดัดแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบเลยเนี่ยจนผมมาชอบแบบนี้นะครับคือหลังคดๆหน่อยอันนี้เป็นการความชอบส่วนตัวนะคุณผู้ชมนะคะหลังๆมาผมจะเล่นแนวทรงลีลามากกว่านะคะคุณผู้ชมมันดูน่ามองมากกว่าค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ชอบเลยแล้วบางตอนแรกๆผมจะอาจจะเล่นช่วงแบบเล่นทรงต้นมากค่ะแต่ว่าหลังๆมาผมจะเล่นเป็นแนวลีลาแปลกๆแบบนี้บ้างดีกว่าลองดูหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ดินอันเนนซีก็ราคาย่อมเยานะคะคุณผู้ชมถ้าซื้อเยอะๆมันก็จะได้เยอะนะแล้วก็จำนวนเยอะนะครับถ้าเราซื้อจำนวนเยอะๆมันยังไงล่ะมันก็จะได้เยอะนะครับแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะคะคุณผู้ชมพวกหินภูเขาไฟเบอร์เล็กอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับใน Facebook นะรู้สึกจะเป็นในเฟซพิมพ์คำคีย์เวิร์ดไปว่าเป็นดินอาคารามะวัสดุปลูกบอนไซอะไรอย่างนี้นะครับก็ขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมตัวนี้สมัยนี้มันราคาย่อมเยาแล้วฮะเราก็ใช้ไม้กระทุงนะครับเบาๆนะครับเดี๋ยวรากมันพังนะครับก็ทำให้ดินแน่นนะครับทำให้ดินแน่นลงเราใช้มือกดก็ได้คุณผู้ชมเอาแบบความง่ายๆเลยครับเราใช้มือกดก็ได้นะครับขอหรือว่าจะเอามือปลายนิ้วเรากดหรือปลายฟอสเซปก็ได้ทำง่ายๆครับคุณผู้ชมแล้วก็จุ่มน้ำแค่จุ่มน้ำก็พอครับแบบนี้ก็น้ำมันก็จะทั่วถึงเข้ามาทำให้ชุ่มนะครับแล้วก็แปะมอสนะครับเพื่อความสวยงามคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดมอสยังไม่สวยก็เดี๋ยวสักพักก็น้องมอสก็จะเบ่งบานแล้วก็เขียวนะครับตอนนี้ก็จะมีการไม่ยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอได้แดดได้อะไรเดี๋ยวมอสก็จะเขียวเองครับคุณผู้ชมก่อนใส่มอสผมลองด้วยขุนมะพร้าวสับละเอียดแบบเก่านะครับที่หมักเอาไว้แบบเก่าแล้วก็โรยบนหน้าดินนิดหนึ่งเพื่อความชุ่มชื้นนะครับเราใช้แทนสเฟกนมอสนะครับแล้วก็แปะมอสลงไปนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นเนาะอะไรอย่างนี้เนาะเอาแบบง่ายๆของผมนะนะไม่ได้แบบว่าออริจินอลเจแปนอะไรมากมายนะครับเนี่ยก็เพื่อความสวยงามคุณผู้ชมแปะมอสไปเลยแบบนี้นะครับอุ้ยเก๋ไก่นะฮะแล้วก็รดน้ำนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์แบบรดน้ำอะไรมานิ้วนี่แหละเอามือนี่แหละกวักน้ำกวักลงไปนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับขัดใช้ฟองน้ำล้างจานขัดน้ำยาล้างจานใช้น้ำยาล้างจานขัดก็ได้นะกระถางจากเดิมที่มันเป็นแบบว่ารอยตะกันหรือเป็นโกเก่าเราก็สามารถขัดออกได้นะคุณผู้ชมอันนี้นะจนกระถางใหม่เอี่ยมเลยนะครับ
ผมซื้อกระถางเพื่อที่จะมาซ้อนนะคะเป็นกระถางพลาสติกนะครับใบจิ๋วๆนะครับการทำบอนไซจิ๋วเราก็ต้องซ้อนกระถางเพื่อให้น้องมีพื้นที่ในการหากินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ซ้อนไว้อย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะไม่ซ้อนก็ได้เราวางแค่วางไว้ในในร่มลำไยนะคะหรือว่าผมจะใช้แสลนกลางกองแสงนะครับให้เหลือประมาณให้เหลือแสงประมาณ 60% อะไรอย่างนี้นะแล้วก็วางไว้เฉยๆก็ได้นะครับแต่ผมก็จะซ้อนก่อนเพื่อทำรายละเอียดต่างๆนะครับที่เอาไม้ค้ำไว้เพราะว่าผมจะทำการควบแน่นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ถุงครอบเลยอย่างเงี้ยพอโดนฝนนะครับโดนฝนมันก็จะยุบลงแล้วก็ทำให้ไปถูกกับกิ่งหรือใบทำให้แบบยอดอ่อนๆกำลังจะเกิดเนี่ยแล้วเจอความชื้นเนี่ยที่สัมผัสกับถุงเลยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเชื้อราหรือไม่ก็เสียนะครับไปแล้วคุณผู้ชมคลิปหน้าจะเป็นยังไงพบกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ